ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสกระดำจิ้มแจ่วเนาะโอ้คิดเร็วขนาดนั้นเลยฮะเก่งๆๆ รสชาติที่แท้จริงของเขาเนี่ยต้องพอดีพอดีเค็มนิดนิดหวานนำเราไม่ควรจะหวานมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์ค่ะบ่าย 3:20 Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เรามาดูกันว่าเมนูของเราจะมาจากโจทย์คืออะไรคุณผู้ชมเราไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะฮะแต่พอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมาทำเมนูอาหารอร่อยๆกันมาครับเปิดครับอาจจะเป็นอูนิถาดหนึ่งสองครับคืออะไรอ่ะหันด้านหนังมาทางเราด้วยหมูสามชั้นครับอ่ะทำอะไรกินดีล่ะอย่าบอกว่าหมูกรอบนะฉันเบื่อจะแย่อยู่โอ้ยนึกได้แล้วแบบไทยๆของเราคุณผู้ชมหมูสามชั้นผัดกะปิดีไหมทอดน้ำปลาอ่ะทำให้ครับจัดได้เออทอดน้ำปลาได้กระดำจิ้มแจ่วเนาะโอ้คิดเร็วขนาดนั้นเลยฮะเก่งๆๆ เอาละเอามาหมู3ชั้นทอดน้ำปลากับน้ำจิ้มแจ่วครับถ้าพูดถึงหมู3ชั้นนะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมไปตลาดหรือไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตพยายามเลือกให้มีส่วนเนื้อสีแดงๆเนี่ยเยอะกว่าส่วนที่เป็นไขมันนะคุณผู้ชมเพราะถ้ามันมากมันไม่ไหวนะคุณผู้ชมนะรับประทานเสร็จแล้วเข้าปากน้ำมันมันไหลย้อยออกมาจากปากมันสยดสยองนะคุณผู้ชมพอหั่นเสร็จเรียบร้อยแบบนี้คุณผู้ชมเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเนี่ยประเดี๋ยวเราจะลงมือทำหมูผัดกะปิตำรับเด็ดให้คุณผู้ชมนะหมู3ชั้นทอดน้ำปลาเราก็ต้องเอาหมู3ชั้นของเราใส่ลงไปในอ่างผสมก่อนจากนั้นอ่ะเทดดี้มีอะไรบ้างครับทำการหมักนะครับแน่นอนครับทอดน้ำปลาก็ต้องมีน้ำปลาถ้าทอดซีอิ๊วล่ะครับก็ใส่ซีอิ๊วก็ใส่ซีอิ๊ววันนี้เราทอดน้ำปลานะฮะน้ำปลานี่คือเราต้องแบบคัดสรรนะนะกลิ่นหอมๆพริกไทยป่นครับไม่คุณเดินห่างจังเลยฮะก็รอคุณจะได้ใส่แบบให้แบบสบายตัวคุณไงสบายตัวเลยนะครับน้ำตาลทรายนิดนึงฮะจะได้หวานๆหน่อยแล้วแต่สูตรนะบางคนก็อาจจะใช้น้ำตาลทรายบางคนก็บอกว่าอุ๊ยชอบน้ำตาลปี๊บมากกว่าอันนี้ไม่มีผลเลยแล้วแต่ความชอบแป้งทอดกรอบนะครับใส่ลงไปเอาเป็นว่าใส่ทุกอย่างให้เข้ากันหมดเลยยกเว้นน้ำเปล่าเพราะว่าเผื่อนะว่าแบบโอเคแฉะแล้วนะฮะหรือว่าตัวหมูของเรามีน้ำอยู่แล้วนะค่อยๆเติมแล้วกันนะครับลักษณะที่เราหมักเนี่ยแป้งของเราจะต้องยังไงฮะแป้งของเราจะต้องเกาะตัวหมูอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเปียกๆหน่อยอันนี้แห้งไปเติมน้ำครับโอเคนี่ไงนี่ไงเป็นจังหวะชงให้ถามตำๆหน่อยโอเคถ้าพูดถึง3ชั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องแบบเอามาแบบทอดๆอ่ะพะโล้คั่วพริกเกลือหมูย่างเมืองตังอาจจะเป็นไปได้ช่วงนี้เขาชอบอะไรแบบนี้แบบกลิ่นพะโล้หวานๆหน่อยอะไรเงี้ยเฉลยเลยแล้วกันครับ3ชั้นคั่วกะปิใช่มั้ยฮะเอ้ยรู้ได้ยังไงของเราหมู3ชั้นผัดกะปิแล้วคนอื่นเขาทำอะไรกินกันน่ะกับ3ชั้นน่ะหมู3ชั้นทอดน้ำปลาทอดโอ้ยตายแล้ว3ชั้นก็มันแล้วก็ยังทอดอีกอู้ยตายสุขภาพค่ะสุขภาพปกติต้องออกกำลังกายนะฮะถ้าออกกำลังกายเป็นสม่ำเสมออย่างผมและเจ๊เนี่ยนะฮะเราก็จะกินอะไรก็ได้บางทีก็ห้ามยากนะคะความชอบของแต่ละคนรสชาติที่แท้จริงของเขาเนี่ยต้องพอดีหอมกะปิเค็มนิดนิดหวานนำเราไม่ควรจะหวานมากร้อนหือนี่ไม่ได้หือนะหือร้อนหือช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูฟรุตลูปใส่นมสด UHT รสจืดลงในภาชนะเติมไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสราสเบอร์รี่ตราโกกิคนผสมจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชลงบนกระทะอุ่นจนร้อนตักแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะจี่จนสุกทั่ว2ด้านนำขึ้นพับไว้ให้เย็นสนิทวางแพนเค้กราสเบอร์รี่ลงบนภาชนะทาแยมราสเบอร์รี่ให้ทั่วทำเช่นเดียวกันจนครบ3ชั้น
ตักไอศกรีมรสวานิลาลงบนแพนเค้กราสเบอร์รี่บีบแยมราสเบอร์รี่ตามด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูโรยด้วยฟรุตลูปข้าวพองอบกรอบและน้ำตาลไอซิ่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฟรุตลูป